สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Tasty Food OMG อีกแล้วนะคะเราทำคลิปที่ผ่านมาเป็นบลอนดี้หน้าฟิล์มและสัญญาไว้ว่าเราจะทำคลิปอีกหนึ่งคลิปที่เป็นบลอนดี้หน้ากรอบใช้สูตรคล้ายๆกันนะคะเราทำฟิล์มก่อนแล้วทำหน้ากรอบหลังจากทำหน้าฟิล์มได้1วันส่วนผสมบลอนดี้หน้ากรอบที่เราใช้นะคะลดน้ำตาลเหลือ130เพิ่มผงราสเบอร์รี่นี่นะคะส่วนผสมที่เราใช้ทั้งหมดส่วนผสมอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะส่วนไข่ควรจะแยกแล้วใช้เลยเพราะว่าถ้าเราแยกไข่ไว้นานเนี่ยไข่แดงก็จะขึ้นเป็นลิ่มๆนะคะเมื่อนำมาใช้สูตรนี้ไข่แดงมากกว่าไข่ขาวใช้ไข่ไก่ไซส์ M ของยุโรปเราต้องการไขมันจากไข่แดงนะคะบราวนี่หรือบลอนดี้ไข่แดงมีส่วนสำคัญทำให้บลอนดี้เกิดหน้าได้ง่ายจากปริมาณไข่แดงที่มากเพียงพอค่ะเพราะย้ำคำเดิมไข่แดงมีไขมันบลอนดี้ต้องการไขมันจากไข่แดงค่ะวิธีทำให้หน้าฟิล์มและหน้ากรอบแตกต่างกันแน่นอนเลยตอนที่เราตีไข่กับน้ำตาลนะคะหน้ากรอบเราตีแรงมากและนานมากนานเกิน10นาทีด้วยค่ะตีให้ขึ้นฟูเป็นครีมเลยนะคะเป็นมูสเลยค่ะขั้นตอนทุกอย่างเหมือนหน้าฟิล์มหมดหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราใส่แป้งลงไปใส่แป้งลงไปแล้วไม่จำเป็นต้องคนเบาๆเหมือนตอนที่ทำหน้าฟิล์มนะคะเราแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนเพราะว่าส่วนหนึ่งเราจะใส่เป็นธัญพืชและผลไม้แห้งบลอนดี้มีความหวานค่อนข้างมากถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่าใส่ส่วนผสมใดๆที่มีความหวานมากเหมือนอย่างในคลิปนะคะในคลิปใส่ไวท์ช็อกโกแลตเพิ่มไปอีกใส่ลูกเกดไปอีกผลไม้แห้งนะคะรสชาติเปรี้ยวๆนี่เหมาะกับบลอนดี้มากที่สุดค่ะเราใส่ผงราสเบอร์รี่นะคะในสูตรของหน้ากรอบเนี้ยเราใส่40กรัมส่วนหน้าฟิล์มเราใส่เพียง15กรัมสังเกตดูนะคะที่ทำวิดีโอนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างแบทเทอร์ของหน้ากรอบหนืดเหนียวดูคลิปเปรียบเทียบตอนเทแบทเทอร์หน้าฟิล์มและหน้ากรอบไปพร้อมๆกันเป็น2จอนี้นะคะเห็นไหมคะหน้าฟิล์มไหลๆหน้ากรอบนี่หนืดมากค่ะวิธีทำบลอนดี้หน้ากรอบนะคะแป้งจะเริ่มหนืดตั้งแต่เราตีไข่เสร็จแล้วใส่ผงราสเบอร์รี่ลงไปแล้วหนืดขึ้นเรื่อยๆความแตกต่างข้อที่1 นะคะตีไข่และน้ำตาลนานกว่าใช้ผงราสเบอร์รี่ที่มากกว่าข้อที่3ลดปริมาณน้ำตาลลงฟิล์มเราใช้150หน้ากรอบเราใช้เพียง130ข้อ4หน้ากรอบเราใช้ไฟ170องศาข้อ5เทขนมลงพิมพ์เสร็จแล้วอบได้เลยไม่ต้องพักหน้าค่ะระยะเวลาในการอบนะคะครั้งนี้เราอบ30นาทีเพราะว่าหน้ากรอบนะคะบลอนดี้หน้ากรอบเราใช้พิมพ์กลมค่ะถ้าคุณเลือกใช้พิมพ์กลมไม่ใช่พิมพ์เหลี่ยมก็จะเป็นเวลาที่แตกต่างกันเรามาดูข้อเปรียบเทียบในภาพคลิปวิดีโอนี้นะคะระหว่างบลอนดี้หน้าฟิล์มและบลอนดี้หน้ากรอบที่เราทำสูตรคล้ายๆกันเพียงแต่เทคนิคที่แตกต่างกันเท่านั้นทำให้บลอนดี้เปลี่ยนจากหน้าฟิล์มเป็นหน้ากรอบได้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าให้เลือกชอบทานบราวนี่หน้ากรอบค่ะโดยเฉพาะสูตรนี้นะคะหน้ากรอบใส่ธัญพืช
อร่อยกว่าหน้าฟิล์มที่ไม่ใส่อะไรเลยแนะนำอีกข้อนึงนะคะถ้าจะทำบลอนดี้มีความหวานแหลมมากกว่าบราวนี่เพราะว่าไม่มีผงโกโก้เข้ามาช่วยไม่มีความเข้มข้นความขมของช็อกโกแลตหรือกาแฟเข้ามาช่วยใส่ถั่วนะคะจะเป็นเม็ดอัลมอนด์หรือจะเป็นพีนัทอะไรก็ได้นะคะสรุปความต้องการในคลิปนี้ค่ะความแตกต่างระหว่างบลอนดี้หน้าฟิล์มและหน้ากรอบแล้วก็ได้สูตรของบลอนดี้หน้ากรอบสูตรนี้ที่เราทำฝากคลิปด้วยนะคะถ้าชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย